กลับมาติดตามกันต่อครับกับรายการ Dead Eat Football ไทยในช่วงที่2นะครับหลังจากที่ได้ถามคำถามไปเพื่อชิงเสื้อของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเบรกแรกต้องบอกว่าโอ้โหรวดเร็วว่องไวปานกำมนิดหนุ่มจริงๆนะครับสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาตอบคำถามแล้วก็ตอบถูกซะด้วยคุณวรารัตน์นะฮะจากจังหวัดปราจีนบุรีครับผมก็เฉลยเลยแล้วกันนะคนที่ทำแฮตทริกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ได้ในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นคนแรกก็คือฮาวิเอร์ปาตินโญ่ครับทำได้ในเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไป4-0เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็ยินดีด้วยกับคุณวรารัตน์เดี๋ยวรายการของเราจะมีแจกเรื่อยๆครับขอบคุณอีกครั้งกับเว็บไซต์นะครับ tplshopping.com ใครที่อยากได้เสื้อทีมไหนแล้วไม่อยากจะเดินทางไปต้องเดินทางเสียค่ารถไปซื้อเองจะซื้อทางออนไลน์เว็บไซต์ก็เข้าไปดูในเว็บนี้ได้ครับครับขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเอาเสื้อทีมใหญ่ๆอย่าง SCG เมืองทองชลบุรี FC รวมถึงทีมต่างๆในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกทยอยมาแจกกันแล้วกันทีมจากอีสานใต้ชนะทีมจากภาคตะวันตกคนจากภาคตะวันออกโทษถูกครับขออนุญาตจูนตัวเองนิดนึงนะฮะนะฮะก็ตอนนี้ไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับนะฮะสายไหม้แล้วนะฮะไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับได้ผู้โชคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาที่เรื่องของหลีกรองอย่างฟุตบอลเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกันก่อนนะฮะยามาฮ่าลีกวันนะครับที่เป็นหลีกรองเนื่องจากว่าช่วงนี้ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกพัก1เดือนนะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเตรียมพร้อมไปแข่งที่อินชอนเกาหลีใต้นะครับก็มี2วันวันเสาร์กับวันอาทิตย์วันเสาร์ตอน 16:00 นพิซซูโร่ PSY พบกับภูเก็ต FC ทางทูสปอร์ต5นะครับ18:00 น BBCU FC พบกระบี่ FC ทางทูสปอร์ต5เช่นกันเชียงใหม่ยูไนเต็ดพบกับยาสุบทำไม FC ขอไปเชียงใหม่ FC พบกับยาสุบสุรากร FC แล้วก็อีก18:00คู่นั้นก็คือขอนแก่น FC พบศรีราชาบ้านบึง FC ครับส่วนวันอาทิตย์18:00บางกอก FC พบอ่างทอง FC ทางทูสปอร์ต5นะครับ18:00อีกคู่นึงราชนาวี FC เจอกับเกาสลับบุรี FC ทางทู3158ครับ18:00นครปฐมพบ101ยูไนเต็ดอีกคู่หนึ่งที่18:00ก็คือตราด FC พบพัทยายูไนเต็ดนะครับส่วนคู่18:30นครราชสีมามาสด้า FC พบอยุธยา FC ครับคู่แรกที่จะพูดถึงกันนะครับพิษณุโลก TSY เจอกับภูเก็ต FC พิษณุโลกเกมล่าสุดออกไปแพ้อยุธยามา 0-2 ขณะที่ภูเก็ตเล่นในบ้านเสมอกับนครราชสีมามาสด้า FC 0-0ครับนะคู่นี้เซนหมดฮะเป็นไงบ้างความพร้อมแล้วก็สภาพฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมพิษณุโลกนะครับถือว่าเป็นตัวอย่างทีมจากลีกภูมิภาคที่ขึ้นมาในลีกวันแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวในหลายๆเรื่องทั้งนอกและในสนามนี่คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของทีมที่อยากที่จะขึ้นมาเล่นในลีกที่มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นช่วงแรกเนี่ยพิษณุโลกได้เล่นในบ้านซึ่งต้องใช้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเพราะว่าสนามของตัวเองเนี่ยไม่พร้อมแต่จนแล้วจนรอดอ่ะเลขที่2ก็พยายามที่จะผลักดันสนามของตัวเองกลับมาเล่นจนได้แต่ก็ต้องเล่นในเวลา 16:00 ซึ่งก็มีเรื่องนอกสนามอีกก็คือเรื่องของการทำทีมตัวผู้เล่นดีๆในเลขแรกหายไปออกไปเยอะนะฮะตัวผู้เล่นที่เหลือในเลขที่2เนี่ยทำให้การทำทีมเนี่ยลำบากมากขึ้นนะฮะฟอร์มหลังๆมาก็ถือว่าตามสภาพต้องใช้คำว่าอย่างนั้นครับคือการเปลี่ยนแปลงโค้ชด้วยนะฮะที่มีการสับเปลี่ยนกันเนี่ยก็ทำให้พวกเขายังต้องเหนื่อยสำหรับการดิ้นรนในการตกชั้นอยู่คือมีตัวเลขที่บอกถึงฟอร์มของทั้งคู่อยู่นะพิซโลกเองเนี่ยไม่ชนะมา6นัดติดแล้วโดยเสมอ1แพ้ถึง5นัดนะครับในบ้านนัดล่าสุดก็คือที่เสมอกับเกาสลับบุรีมา 0-0 ครับส่วนภูเก็ตทั่วไปไม่ชนะมา8นัดติดโดยเสมอ4แพ้4นอกบ้านเขาผลงานไม่ดีเลยปีนี้ของภูเก็ตก็คือชนะ1เสมอ5แพ้ถึง7นัดนอกบ้านนัดแล้วออกไปแพ้แก่นครปฐม 0-1 นี่คือฟอร์มทั้งคู่นะครับคุณพิชกุลครับโอ้พิษณุโลกที่มีคุณอภิชาติโมสิกะคุมอยู่เนี่ยรูปแบบเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำให้ทีมถึงเป๋แบบนี้ฮะนอกจากองค์ประกอบเรื่องของปัจจัยภายในภายนอกอย่างที่คุณสุรเดชได้บอกแล้วเนี่ยยังมีตรงไหนที่ตอนนี้พิษณุโลกกำลังเจอปัญหาครับชัดเจนคือในระดับแรกเนี่ยทีมของพิษณุโลกที่เล่นตัวเก่าๆที่มีชื่อเสียงพอสมควรในการเล่นแต่พอผ่านครึ่งเล็กไปแล้ว
โมเรล่าออกไปแล้วเนี่ยนักเตะหลายคนได้มีการผ่องถ่ายเปลี่ยนไปแล้วคุณอภิชาติโมซิกะเข้ามาอภิชาติกลับมาปุ๊บใช้เด็กเยาวชนในทีมเยอะนะครับคงมีการลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงเอาใช้เด็กคุณมาเล่นเยอะสร้างอนาคตใหม่ขึ้นมาที่ได้ประคับประคองอยู่แล้วก็ประกอบตอนนี้แมตช์เนี้ยแมตช์นี้มันต้องแต่คุณอภิชาติเข้าไปในเอเดเซ่นนะครับไม่ได้ทำทีมอีกแล้วปรับโค้ชอีกแล้วเป็นข่าวเพราะว่าใช้คุณสุรชัยคุณจับนะไม่ใช่สุรชัยเจอสุรชัยจีระโชตต้องมาทำทีมแทนนะครับตรงนั้นก็มันรู้เป็นไงแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือการที่พิโรจน์ปรับเปลี่ยนเด็กลงมาเล่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทำให้ทรงฟุตบอลมันเสียไปคือบอลที่เป็นบอลเก่าๆที่เล่นแบบทรงตัวได้ยืนระยะได้แต่ตอนนี้ภูเก็ตเองเหมือนกันก็ไม่ใช่ทีมที่น่ากลัวมาแล้วตอนนี้ตัวผู้เล่นดีแต่ว่าเล่นออกมาไม่ดีใช่ครับตัวผู้เล่นเนี่ยมีอายุพอสมควรนะใช้ได้พอสมควรแต่ผลงานออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยยิ่งออกนอกบ้านเนี่ยผมว่าเหนื่อยแน่แต่วันนี้ผมว่าพอกันสูสีกันครับคู่นี้ครับคิดว่าทางพิษณุโลกจะมีแต้มจากการเจอกับภูเก็ตซึ่งก็มีตัวดีๆทั้งอาลีปอจิเอกอาทิตย์สมจิตเคนเดลจาริโอซิงอนุสักเหล่าแสงไทยหรือว่าสักดาบสองไหมครับ คุณสุวเดชครับผมว่าเกมนี้น่าจะออกมาในมุมที่พิษณุโลกเล่นในบ้านก็ต้องเน้นหน่อยนะฮะส่วนภูเก็ตตอนนี้เป๋ไปเป๋มา อาจจะเหนื่อยสำหรับภูเก็ตเองนะครับอันนี้ในเกมนี้ภูเก็ตอาลีฟโดนแบนด้วยนะฮะก็ทำให้ตัวเลือกก็น่าจะน้อยลงไปหน่อยครับนัดแรกเสมอกันหนึ่งหนึ่งน่าจะออกเสมอนะฮะเกมนี้พิษณุโลกครับโค้ชอุ้มเหรอครับผมว่ายังไงพี่โลกเล่นในบ้านไม่ยอมแน่ตกชั้นแน่ถ้าเกิดพลาดแบบนี้ครับครับผมคะแนนอยู่ที่ในโซนตกชั้นด้วยใช่ครับห่างจากที่รอดอยู่ถึง3คะแนนนะครับคู่ต่อมาครับทีมบอร์ดแบนแห่งนนทบุรีครับ BBCU FC ครับเจอกับกระบี่ FCคุณสุเดชครับกับ BBCU นี่ก็คุณสุเดชค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ดีมีความสัมพันธ์แล้วก็มีข้อมูลเยอะพอสมควรเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เพราะอะไรเพราะบรรยายบ่อย BBCU เกมนี้จะขาดตัวหลักก็คือดาวซันโวจูเลียสโอิโบที่ยิงไปแล้ว13ประตูซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยโค้ชเก๋วชัยสุรินทร์ศิริรัตน์ที่เข้ามาทำทีมต่อจากอาจารย์อ่านหางทรงงามทรัพย์นะครับครับครับตัวผู้เล่นเริ่มที่จะเหมือนกับเป็นชุดที่เขาใช้มาโดยตลอดซึ่งมันก็มีข้อดีในมุมที่ทำงานร่วมกันแล้วมันเข้าขากันแต่วันไหนที่ตื้อยิงไม่ได้ความหลากหลายไม่มีนะฮะและหลังๆมาเนี่ยก็ลีกวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทำประตูอยู่ที่นักเตะต่างชาติเป็นหลักวันนี้ไม่มีจูเลียสเนี่ยผมยอมรับว่าเกมนี้มันน่าจะเหนื่อยสำหรับ BBCU เองถึงแม้เล่นในบ้านแต่ในเกมในบ้านที่เจอกับกระบี่ซึ่งแน่นอนกระบี่มาเพื่อหวังแต้มครับการที่ BBCU จะเจาะกระบี่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคือความสำคัญเกมคู่นี้ก็คือทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันอยู่ที่40คะแนนที่7กับที่8เพราะฉะนั้นที่40คะแนนของทั้งคู่เนี่ยปีนี้น่าจะรอดละเพราะตกแค่3ทีมก็อีก7นัดที่เหลือคงได้เคลียร์3 4 5แต้มก็รอดโค้ชอุ้มว่าจะเป็นกำลังใจกระบี่เมื่อคะแนนอย่างนี้แล้วคือกระบี่มาผมว่าเขามาเพื่อประคองตัวมากกว่าในครั้งนี้ต้องมีจ้างกลับไปให้ได้หนึ่งแต้มแต่ผมยังเชื่อว่าทีม BBCU เนี่ยเขาไม่ยอมอยู่ที่7เพราะจะขึ้นมาให้ได้3แต้มในบ้านมีประโยชน์มากสำหรับตัวเขาแต่ผมว่ากระบี่มาในครั้งนี้ที่ปรึกษาทีมอาจารย์ทองสุขเนี่ยคงไม่ได้มาเพื่อยอมแพ้ง่ายๆแล้วโซนฟุตบอลกระบี่อ่ะผมว่านอกบ้านเขาเล่นเหนียวทุกคนนะผลงานกระบี่คือไม่แพ้มา8นัดติดต่อกันโดยชนะ5เสมอ3แล้วนอกบ้านเนี่ยเสมอมา2นัดติดที่แล้วเสมอของ FC มา 2-2 ถือว่าเหนียวทีเดียวคือเกมนอกบ้านเน้นเหนียวไว้ก่อนแล้วก็ไปเน้นเกมในบ้านที่ค่อนข้างที่จะมีความมีเรื่องของเสียงเชียร์ด้วยแล้วก็การเดินทางของคู่แข่งมาด้วยจะมีส่วนเรื่องของฟ้าฝนด้วยเพราะว่ากระบี่เนี่ยส่วนใหญ่เล่นแล้วมักจะมีฝนอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดกระบี่เล่นในบ้านชนะขอนแก่นมา2ประตูต่อ0ส่วน BBCU เนี่ยเกมล่าสุดไปเยือนยาสุบศุลกากรแล้วก็ชนะมาได้3ประตูต่อ2เนี่ยนะฮะผลงานของทั้ง2ทีมนะครับเลขแรกเนี่ย BBCU เนี่ยบุกไปเอาชนะกระบี่ได้นะครับ1ประตูต่อ0คู่นี้คุณสุเดชมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายไหนได้เฮลั่นมากกว่ากันครับจริงๆแล้วผมว่านิดนึงนะพูดถึงโครงสร้างของลีกนิดนึงคือ2ทีมเนี่ยมีคะแนนตามอันดับที่จะได้ตั๋วขึ้นชั้นอยู่7แต้มซึ่งถ้าผมมองในมุมของโครงสร้างที่ถ้าสมมติว่าอันดับที่3ไม่ได้ขึ้นอัตโนมัติแล้วใช้วิธีการเพย์ออฟ3 4 5 6 7เนี่ยจะทำให้ลีกช่วงกลางตารางจะสนุกมากคือพอ2ทีมนี้มีอาการเหมือนกับลอยตัวกันแล้วในมุมที่แบบไม่ต้องหนีตกชั้นกันเนี่ยผมว่าเจ้าบ้านเองต้องเน้นแหละในฐานะเจ้าบ้านเองนี่ผมเป็นมุมมองที่น่าคิดนะคือถ้ามีการเพลย์ออฟอันดับที่3ลงมาถึงอันดับที่6เนี่ย
จะทำให้ตรงนี้ไม่ใช่โนแมนแลนด์อีกแล้วเป็นพื้นที่ต้องช่วงชิงกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นในเกมนี้ถ้าผมมองผมว่า BBCU อาจจะเหนื่อยในการเจาะหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าไม่น่าแพ้ในบ้านน่าจะมีแต้มอยู่แล้วสำหรับ BBCU นะครับโค้ชอุ้มเหรอครับผมว่า BBCU มีสถิติดีกับทีมกระบี่ BBCU ไม่น่าพลาด1หรือ3แต้มครับครับคู่ต่อมาครับเชียงใหม่ FC พยัคฆ์ล้านนาตอนนี้กลับมาเป็นพยัคฆ์ที่น่าเกรงขามอีกครั้งกับณช่วยสมชายช่วยบุญชุมที่ก่อนหน้านี้ขี่ปทูตอนนี้เนี่ยไปขี่เสือนะฮะขี่ปทูได้ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานถือว่ากำลังอยู่ในช่วงที่น่าสนใจสำหรับเชียงใหม่ครับเจอกับทางยาสูบศุลกากรเกมล่าสุดยาสูบก็แพ้ที่ผมบอกว่าแพ้ในบ้านให้กับ BBCU ส่วนเชียงใหม่เนี่ยเกมล่าสุดไปเสมอพัทยายูไนเต็ดมา 2-2 ครับคือเชียงใหม่เองเนี่ยตอนนี้มี42คะแนนจะว่าไปแล้วคะแนนยังมีสิทธิ์ลุ้นในการเลื่อนชั้นอยู่แล้วยิ่งสัปดาห์นี้ทีมอันดับที่2เจอที่3ที่3เจอที่4เจอที่5เป็นโอกาสทองที่ทางเชียงใหม่จะเก็บ3แต้มซึ่งเมื่อเราเล่นในบ้านเจอยาสูบอย่างเงี้ยโค้ชอุ้มว่าเขาคือเชียงใหม่เนี่ยจะเห็นนั่งดูจะรู้เรื่องคอคุณสมชายคุณสุภธรรมครับทรงความมันค่อนข้างจะมีความแบบหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกระโจมตีด้านข้างสนามเนี่ยแกโจมตีเพราะคุณวิทย์ราศักดิ์ทำเนี่ยมันบอลที่เหนียวครับแต่คุณพอสมชายมาปุ๊บเนี่ยได้อานิสงส์ตรงนั้นมาสมควรเข้ามาเติมข้างหน้าให้ด้านข้างสังเกตไม่รู้เมื่อกี้ครับโจมตีด้านข้างมาการเจาะต่างๆในด้านข้างเพราะคุณสมชายคุณชุมเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นปีกสองข้างเลยมีหนึ่งหน้าหนึ่งคนพอได้ประตูปุ๊บได้ปุ๊บจะบีบว่าตรงกลางสนามเนี่ยเข้าเสาหนึ่งและจุดถ้อยหนึ่งคนเนี่ยแหละคือการทำประตูที่ถูกต้องเลยอันนี้โค้ชสอนมาแน่นอนและคุณสมชายเป็นปีกแล้วผมว่าเกมรุกของทีมเชียงใหม่เนี่ยน่ากลัวครับปีกท่าเรือมาก่อนใช่ครับถูกต้องครับเป็นการบอลใครก็ไม่รู้นะครับครับผมท่าเรือก็พูดถึงเชียงใหม่ครับคุณสุรเดชครับน่าจะถึงใกล้เวลาของเขาคนนี้แล้วนะครับใกล้ครับพี่พัฒน์ต้นกันยาเพราะนี่ปลายสิงหาแล้วนะครับก็มาจะดีครับผมนี่จะต้นกันยาแล้วครับวันนี้น่าจะเป็นคีย์แมนสำคัญของเชียงใหม่เรียกไปติดทีมชาติอีกแต่อย่างที่คุณพีรนัทบอกมีส่วนนะฮะเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยประตูแรกของเขากับเชียงใหม่มาแล้วก็คือการพบกับพัทยานี่ถือว่าเป็นประตูสำคัญเพราะว่าความมั่นใจหลายอย่างเริ่มน่าจะทำให้เขาดีขึ้นมาผมเสริมคุณปิยกุลนิดหนึ่งว่าเกมรุกของเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจัดจ้านมากคือตัวผู้เล่นอย่างมาชูก้าเองที่อยู่แล้วเลข2ได้ตัวอย่างเดียโก้จากพิษณุโลกซึ่งมีความเร็วด้านข้าง มีเลซิโอที่เป็นกองหน้าตัวใหญ่ๆในกรอบนะฮะปีกที่เขาเคยใช้ตัวปันวิทย์นนทลีนี่ชื่อใหม่นะจำชื่อกันได้นี่ก็คือใช้จากสูตรสงครามปีกด้านข้างเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมรุกเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงสำหรับเชียงใหม่แต่ผมมองโครงสร้างในเกมกลางแดนกลางกับเกมรับมากกว่าที่น้าช่วยไม่มีเวลาในการเซตสร้างทีมได้มากขนาดนั้นนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เน้นเล่นในบ้านเนี่ยเน้นบุกเน้นรุยผมเชื่อว่ายังเอาทีมเล็กๆอยู่ครับครับไปที่ยาสูบศุลกากรกันบ้างช่วงนี้น่าจะเมาควันนะครับดูแล้วก็ผลงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะก็นำทัพมาโดยนิรุตคำสวัสดิ์ครับนะเป็นยังไงบ้างครับคุณสุรเดชสำหรับยาสูบศุลกากรคือถ้าใครไม่ได้ติดตามฟุตบอลลีกวันนะครับผมจะเทียบอย่างนี้ว่ายาสูบศุลกากรเนี่ยก็คือ TOT แห่งลีกวันคือสามารถที่จะล้มทีมใหญ่หรือทำให้ทีมใหญ่สะดุดได้หรือบางทีก็แพ้ทีมเล็กๆไปซะดื้อก็แพ้ได้คือความสม่ำเสมอไม่มีแล้วนักเตะเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันคือโครงสร้างที่ใช้กันมาใช้ชุดนี้โดยตลอดแล้วก็มีตัวต่างชาติที่คอยที่จะมาเพิ่มความหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเจอเกมใหญ่ๆเกมที่มีความกดดันบางทีพวกเขาทำได้ดีเคยสะดุดบางกอกเคยทำไปเสมอราชนาวีในบ้านนี่คือผลงานของเขาแต่ก็เสมอแพ้ร้อยเอ็ดในบ้านก็เคยมาแล้วเพราะฉะนั้นความแน่นอนของทีมยาสูบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่ในกลางตารางได้แบบชิวๆคือมีแต้มได้ในเกมที่ยากนะฮะคือนอกบ้านนัดที่แล้วก็ไปชนะศรีราชามาแค่ 1-0 เองนะครับเราสม่ำเสมอเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับสำหรับยาสูบเนี่ยคู่นี้เนี่ยคุณปิยกุลมองว่าอย่างไรบ้างครับเชียงใหม่ของน้าช่วยน้าช่วยจะได้3แต้มในบ้านไหมฮะถ้าเชียงใหม่ที่จะขึ้นชั้นข้างบนว่าแมตช์เนี่ยต้องเก็บ3แต้มให้ได้โดยเฉพาะการทำประตูของง่ายต้องกราบให้ได้มาแล้วครับต้องทำประตูเลยนะครับยาสูบชนะมาเลขแรกนะครับอย่างที่คุณสุเดชบอกยาสูบชนะใครก็ได้แพ้ใครก็ได้เหมือนกันนะฮะเกมนี้ยาสูบไม่มีแจ็คเวสแอนกูมาลูซึ่งเป็นตัวหลักกับตันทีมนะครับถ้าผมมองก็โค
ผมมองว่าเชียงใหม่ตามราชนาวีที่อันดับ3อยู่5คะแนนไม่ชนะเกมนี้ก็คงจะต้องเลิกพูดกันแล้วแหละสถานการณ์ขึ้นชั้นเผื่อว่าคู่นั้นเสมอกันด้วยนะ2 4ทีมนั้นถ้าเสมอก็โอกาสมาเลยครับครับคู่ต่อไปครับบอลถูกคู่คนดูถูกใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับขอนแก่น FC เจอศรีราชาบ้านบึง FC ขอนแก่นก็ไม่ค่อยดีเลยปีนี้แล้วก็ล่าสุดไปแพ้กระบี่มา 0-2 ส่วนศรีราชาแน่นอนก็ตกชั้นไปเรียบร้อยเพราะว่านโยบายที่จะต้องการสร้างเยาวชนมากกว่าก็ล่าสุดก็แพ้บางกอก FC มา 0-1 ครับคือศรีราชาเองเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้มา5นัดติดนะครับในลีกโดยทั่วไปของเขาแต่ขอนแก่นคะแนนไม่ค่อยดีนักแต่เป็นทีมรองบวยแต่ว่าในบ้านเนี่ยไม่แพ้มา7นัดแล้วนะไม่แน่เชื่อผลงานในบ้านเขาดีมากโดยชนะ3เสมอ4 7นัดล่าสุดไม่แพ้ใครคนอุ้มครับคือขอนแก่นเนี่ยตั้งแต่ต้นมาเนี่ยโครงสร้างเขาดีอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้จัดการทีมเองอะไรทำงานมาโดยตลอดแต่ว่ามันมาพลาดปีเนี่ยไม่น่าเชื่ออยู่รองอันดับสุดท้ายครับซึ่งผลงานมันต้องยอมรับอย่างผลงานนอกบ้านเขาไม่ค่อยดีแต่ในบ้านเนี่ยโอ้โหแจ่มใสเหลือเกินโดยเฉพาะโค้ชเนี่ยเขามีกำลังคน3คนอยู่แล้วพิเชษนะครับเทเวศครับแล้วก็อาจารย์ลงอาจารย์ลง3คนเพื่อปรับเปลี่ยนเวียนกันอยู่แล้วซึ่งการทำงานมันโครงสร้างมันได้อยู่แล้วแต่บางวันมันเล่นไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อไม่ได้เลยแพ้ยังไม่น่าแพ้แต่ในบ้านขอนแก่นยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับครับยิ่งเจอศรีราชาซึ่งไม่รู้ถอดใจไปหรือยังด้วยเพราะว่าเล่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนัดต่อนัดเท่านั้นนะคุณเสด็จตอนนี้คือขอนแก่นเองเนี่ยปีนี้ผมว่าปัญหาเขาคือเกมนอกบ้านจริงๆนะ14เกมเสมอ5แพ้9หมายความว่าไม่ชนะใครเลยนี่คือจุดหนึ่งที่ไม่สามารถเก็บแต้มนอกบ้านได้ทำให้เกมมันไปหนักเกมในบ้านเพราะว่าเกมในบ้านทุกเกมต้องชนะไงตอนนี้แต่ว่าการไม่แพ้ใครมา7เกมทำให้เขาได้เก็บได้16แต้มเต็มๆเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้มันจะเป็นแรงผลักดันชั้นดีให้ขอนแก่นจะต้องเดินหน้าสู้ศรีราชาแต่ศรีราชาณตอนนี้เนี่ย เล่นด้วยความแบบไร้ความกดดันสุดๆแล้วก็กลายเป็นว่าทุกทีมที่เจอศรีราชาในช่วงโค้งสุดท้ายผมว่าหลายทีมก็คงจะพะวงว่าแจ็คพอตจะไปตกที่ใครครับผมชัยชนะนัดแรกของศรีราชาจะไปเกิดขึ้นที่ไหนด้วยครับนะฮะคือศรีราชาสิ่งที่ได้กลับมาคือเรื่องของประสบการณ์แล้วก็นักเตะบางคนสามารถดันขึ้นชุดใหญ่ได้แต่ว่ามันก็ต้องมามองในเรื่องของการทำทีมฟุตบอลแบบอาชีพจริงๆที่สิทธิ์การทำทีมมันร่วงลงไปดิวิชั่น2เนี่ยมันคุ้มกับการทำงานตรงนี้หรือเปล่าครับนะฮะเป็นสิทธิ์ที่หลายๆทีมแย่งอยากจะอยู่ด้วยซ้ำไปนะฮะอ่ะก็คู่นี้ดูเหมือนว่าทั้ง2คนจะเห็นพ้องต้องกันนะฮะทั้งคุณโซเดทั้งคุณปิยกุลว่าศรีราชาชนะขอนแก่นก็ยังครับผมก็ยังมีเสียงที่แตกออกไปนะครับแต่แรกๆนี่เสมอกันนะฮะ1ประตูต่อ1นะครับที่บ้านศรีราชาตอนนี้ที่บ้านขอนแก่นคือถ้ามองในมุมศรีราชาเองจะสู้ทีมไหนได้ลุ้นก็คือสู้กับขอนแก่นแหละเพราะอันดับติดกันอาจจะทำให้มันเกมมันสนุกขึ้นมาหน่อยครับผมนะฮะอาจจะช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่เหลือกันต่อครับ